วันนี้ที่เราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับ PLC Mitsubishi นะครับ FX5U เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัญญาณ Analog Output นะครับแล้วก็ Analog Input วันนี้ควรจะได้ Analog Output แหละนะครับเราดูได้นะที่หน้าเครื่องตอนนี้เราจะชักปลั๊กออกก่อนเนาะคือเพราะว่าเรามือไปจับอะไรมันนะสังเกตซึ่งห้อง1เขาต่อสายไฟไปแล้วชักปลั๊ก PLC ออกแล้วก็ดูเปิดฝาข้างๆนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างนี้จะมีเขียนคำว่า AD กับ DA นะครับ AD เนี่ยคือ Analog to Digital นะครับส่วน DA อ่ะคือ Digital to Analog นะ AD ก็คือ Analog Input DA คือ Analog Output นะครับคราวนี้เราจะเห็นว่ามันมีช่องต่อเห็นไหม V 1บวก V 2บวกแล้วก็ V ลบเป็นส่วนของ Analog to Digital นะคือ Analog Input ซึ่งมีต่อได้ทั้งหมด2 Channel นะครับเขาเขียนว่า V แสดงว่ามันรับสัญญาณเป็นแรงดันไฟฟ้าครับอันนี้เรามีพื้นฐานเราเรียนมาแล้วเราต้องรู้ว่า V คือแรงดันไฟฟ้าส่วน analog output นะมันเขียนว่า v บวกกับ v ลบมันก็ output ออกเป็นแรงดันไฟฟ้าคือส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ควบคุมของเราอ่ะ PLC หรือระบบ DCS ทั้งหลายเนี่ย output นะครับถ้าเป็น analog ก็จะเป็นกระแสไฟฟ้า output ก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าสัญญาณมาตรฐานของเราคือ4ถึง20มิลลิแอมป์แต่ว่ารับสัญญาณเป็นแรงดันไฟฟ้าก็มีข้อดีนะครับข้อดีคือเนี่ยมันสามารถต่อได้สะดวกต่อง่ายตัวทรานสมิเตอร์ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้ามาเราก็แปลงมาเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยมาผ่านความต้านทาน210โอห์มก็ใช้งานได้แล้วอันนี้คือข้อดีของมันคราวนี้เวลาเราไปเจอนะครับเราก็ต้องรู้จักไปค้นคว้าเราก็ลองไปสมมติว่าเราเข้าไปในค้นคว้าคำว่า analog นะ analog inputAnalog Input PLC ของเราเนี่ยรุ่นมันเนี่ยคือ FX5U เห็นไหมมันก็ขึ้นมาเพียบเลยเนี่ยมันจะบอกเพียบเลยให้เราเข้าไปดูเนี่ยแย่หมดเลยนะเราก็ลองเข้าไปดูอ่ะ FX5U มี 5U มี 3U มีอะไรแย่เลยเนี่ยเขาก็มีทั้งคนเขาทำวิดีโอทำ YouTube สอนนะมีแมนนวลนะแล้วก็สามารถเข้าไปคลิกดูแมนนวลได้เนี่ยของ Mitsubishi นะมีแมนนวลเราก็ไปโหลดแมนนวลไปโหลดมาดูอ่ะอย่างผมเนี่ยโหลดมาแล้วผมก็ได้แมนนวลมาครับผมก็คลิกเข้ามาดูด้วยส่วนของเราเรียกว่าเป็นของเราเนี่ยอันนี้มันมี 5U มีหลายแบบเลยเนี่ยซึ่งถ้ามาดูไอ2ถึง6เนี่ยเป็นอนาล็อกแบบโมดูลเสริมต่อเพิ่มแต่ว่าไอตัวเนี้ยเขาเขียนว่า build in นี่นะ build in นะ build in build in แปลว่าสร้างมาให้แล้วเราซื้อมาเนี่ยเขามีมาแล้วความหมายคืออะไรก็คือความหมายก็คือหมายความว่าไอเนี่ยแหละเขาเรียก build in เนี่ยมันอยู่กับตัวมันเลยแต่ถ้าเกิดเรามาเพิ่มเราต้องมาต่อเสียบข้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโมดูลพิเศษเพิ่มเติมจากที่เขาให้มากับตัวมันเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องดูในส่วนของ build in นะครับถ้าเราดูแมนนวลเราต้องรู้ว่าเราดูเรื่องไหนคราวนี้เรามาดูสเปคของมันอันนี้นักศึกษาต้องเริ่มบันทึกข้อมูลฟังแล้วก็ต้องจดไม่งั้นก็ไม่รู้เรื่องนะครับอันดับที่1 นะเราก็ต้องเริ่มว่า PLC FX5U Analog Input นะที่บอกว่าเนี่ยถ้าเราดูสเปคเขาบอกว่า No off analog input point two point two channel เห็นไหมมีด้วยกัน2จุด Analog input voltage นะรับสัญญาณเป็น voltage 0ถึง10โวลต์ VDCถัดมา device หมายความว่า
ที่เก็บข้อมูลอ่ะ SD 6020 channel 1 SD 6060 channel 2แล้วข้อมูลจากอะนาล็อกแรงดันไฟฟ้าเนี่ย0ถึง10โวลต์เนี่ยแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลเท่าไหร่แปลงเป็น0ถึง 4,000 เนี่ยเราเห็นข้อมูลอย่างเงี้ยเราต้องมาสรุปมั้ยสรุปว่าข้อมูลมันเข้ามา0ถึง10โวลต์ทูแปลงไว้เป็นนะครับ0ถึง 4,000 นะมันก็จะแปลงเป็น0ถึง 4,000 เวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องวาดเป็นกราฟเห็นมั้ยว่า input แกน x 0ถึง 10โวลต์output แกน y 0ถึง 4,000 แล้วก็ไปเก็บใน special data register เบอร์6020 channel 1นะ special data 6060 channel 2เนี่ยสรุปสั้นๆเราเวลาเราไปอ่านหรือว่าพื้นฐานทุกยี่ห้อเหมือนกันเนี่ยเราไปเจอยี่ห้อซีเมนต์ยี่ห้ออื่นเราก็ต้องดูอย่างนี้มันเป็นหลักการเดียวกันนะมันคือหลักการเดียวกันเราต้องสรุปได้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับงั้นวันนี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะว่ารับข้อมูลเข้ามาส่งสัญญาณออกไปมันจะเป็นยังไงส่วนถัดมาถ้าเรามาดูส่วนของanalog output บ้างเดี๋ยวค่อยจดนะเพิ่มเติมนะเห็นไหมว่าเขาเขียนว่า analog output นะครับ analog output นะครับมี1 point แหม1 point เมื่อกี้ input มี2 point 2 channel อันนี้1 point 1 channel รับสัญญาณ analog output รับสัญญาณเป็นแรงดันไฟฟ้า0ถึง10โวลต์ข้อมูลเนี่ยอยู่ที่เบอร์ SD 6180เนี่ยอย่างคนจะผิดอ่ะก็เรื่องของพวกนี้แหละต้องจำแล้วก็ต้องเขียนเดี๋ยวสอบอ่ะจะลงเลขผิดแล้วจะหาข้อมูลไม่เจอข้อมูลเช่นเดียวกันจะแปลงเป็นดิจิตอล0ถึง 4,000 เนี่ยนี่คือข้อมูลที่เราได้มานะครับถามว่าเวลาเรามาสรุปเรามาดูถ้าเราสรุปเป็น analog output เห็นไหม1 channel0ถึง 4,000 แปลงเป็น0ถึง 10 โวลต์มันจะตรงข้ามกับ input ง่ายๆมองง่ายๆเนาะเมื่อกี้นี้ input อ่ะรับมา0ถึง 10แปลงเป็น0ถึง 4,000 output ก็มี0ถึง 4,000 แปลงมาเป็น0ถึง 10เห็นไหมมันจะกลับกันนะเราก็เขียนกราฟให้มันกลับกันแค่นั้นเองนะแล้วก็ต้องจำเนี่ย SD 6180เนี่ยมีอยู่3ตัวเนาะ SDอะไร6020 6060แล้วก็6180เนี่ยวันนี้ต้องจำไม่ได้นะถ้าจำไม่ได้นะกินไข่กับบ้านนะเสียเวลาแล้ววันนี้มาไม่มีแต้ม